Welcome to f i m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f ิลเมนต์พอดแคสตนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Jumanji The Next Level สเปนเซอร์ตัดสินใจเข้าเล่นเกมจูม a นจีเพียงลำพังทำให้มาธาฟริชและเบธานีต้องกลับคืนสู่เกมอีกครั้ง เพื่อช่วยสเปนเซอร์นะครับแต่คราวนี้ครับคุณตาของสเปนเซอร์อย่างเอ็ดดี้และเพื่อนคู่กัดของเขาอย่างไมโลได้หลุดเข้าไปอยู่ในเกมด้วยความสนุกปนวุ่นวายจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทุกคนต้องทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้ได้หลังจากทิ้งช่วงไม่นานเกินรอนะครับการ,ระจนภัยในโลกแห่งเกมจูมันจีกลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องจูมันจีเดอะเน็กซ์เลเวล โดยการกลับมาครั้งนี้สามารถต่อยอดความสนุกจากภาคแรกได้เป็นอย่างดีนะครับและเพิ่มเติมเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นพร้อมกับเหล่าตัวละครใหม่ๆที่สามารถเรียกทั้งเสียงหัวเราะและหยุดน้ำตาจากผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับในด้านการผจญภัยนั้นพุ่งทะยานไปไกลกว่าเดิมตามชื่อภาค The Next Level นะครับโดยตัวเกมได้มีการยกระดับความยากขึ้นกว่าภาคที่แล้วอีกทั้งยังขยายขอบเขตทางภูมิทัศน์และสถานที่ได้แปลกตากว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งทะเลทรายรวมไปถึงหน้าผาอันสูงชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากที่โดดเด่นของเรื่องนะครับต่างจากภาคที่แล้วครับที่ผจญภัยเพียงแค่ในป่าเท่านั้นนะครับโดยนอกจากสถานที่จะแปลกใหม่แล้วนะครับตัวเกมยังมีการแก้ไขจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวละครให้น่าสนใจมากขึ้นตามไปด้วยครับเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เหล่าตัวละครเนี่ยผ่านด่านแต่ละด่านยากขึ้นไปอีกนอกจากนี้การวางปริศนาต่างๆในเกมยังทําได้อย่างกลมกล่อมนะครับทุกองค์ประกอบที่วางเอาไว้เนี่ยถูกหยิบยกมาใช้ได้อย่างครบถ้วนแม้บางอย่างจะง่ายเกินไปบ้าง แต่โดยรวมหากวัดจากความบันเทิงที่ได้รับเนี่ยก็ถือว่าเกมจูมันจี้ภาคนี้ทําได้ไม่เลวเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่สร้างสีสันให้กับจูมันจี้เดอะเน็กซ์เลเวลได้เป็นอย่างดีก็คือเหล่าตัวละครหน้าใหม่ครับซึ่งก็คือคุณตาเอดดี้และไมโล2หนุ่มสูงวัยที่ไม่ลงรอยกันและมีนิสัยแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับโดยการที่มีตัวละครในโลกแห่งความเป็นจริงเพิ่มขึ้นนะครับตัวละครในจูมันจี้ก็ต้องเพิ่มตามขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการเพิ่มตัวละครเหล่านี้เข้ามานะครับ เป็นจุดที่ดีที่สุดของจุมันจีภาคนี้ครับเพราะในภาคนี้นะครับพวกเขาทุกคนไม่สามารถเลือกได้ครับว่าเขาจะเป็นใครในเกมนํามาซึ่งเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่องระหว่างรับชมนะครับเมื่อทุกคนไม่มีใครได้สวมบทบาทเป็นตัวละครที่พวกเขาคุ้นเคยและต้องพบเจอปัญหาต่างๆที่สร้างเสียงหัวเราะก,กับความไม่เข้ากันของเหล่าตัวละครในโลกแห่งความเป็นจริงกับร่างอวาตารในเกมของพวกเขานะครับโดยเฉพาะ2ปู่วัยดึกที่จะได้รับร่างอวาตารไหนในเกมเนี่ยต้องไปรับชมกันในโรงภาพยนตร์ครับ ในจุดนี้ต้องกล่าวชมนักแสดงทุกท่านนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกของตนเองไปตามตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเด a y นจอห์นสันหรือว่าเดิ r ร็อกนะครับที่เป็นทุกอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้รวมไปถึงแจ็คแบล็กและเควินฮาร์ดนะครับที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยตลกกับการแสดงของทั้งสองคนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องยอมรับครับว่าทั้งสองคนนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเรียกเสียงหัวเราะข,ของผมได้เป็นระยะครับคาร์เลนกินแลนด์นะครับยังคงสวยและพราาเสน่ห์เช่นเคย ส่วนอ q ควาฟีน่าก็สามารถเติมเต็มความกลมกล่อมของตัวละครได้เป็นอย่างดีครับและไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ2นักแสดงคุณภาพอย่างแดนนี่เดวิโตและแดนนี่โกลเวอร์นะครับซึ่งตัวละครของพวกเขาทั้งคู่นะครับได้มาสร้างแง่มุมใหม่ๆให้กับภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจแง่มุมที่ว่านี่ก็คือการเพิ่มองค์ประกอบของตัวละครสูงวัยให้ไปร่วมชะตากรรมกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความแตกต่างนี้เองครับนำมาซึ่งเสียงโหเราะและความดราม่าของเรื่องที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปครับ และเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนะครับนอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกประเด็นอื่นๆอีกด้วยเช่นความสัมพันธ์ของวัยรุ่นคุณค่าของผู้สูงวัยการต้องการการยอมรับและการตามหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองเป็นต้นครับซึ่งทุกประเด็นดังกล่าวนะครับล้วนแต่ถูกเล่าออกมาแบบย่อยง่ายไม่ซับซ้อนตามสไตล์ของภาพยนตร์แอคชั่นแอดเวนเจอร์ทั่วไปนะครับซึ่งนับเป็นข้อดีกับการถ่ายทอดประเด็นเหล่านี้ครับเพราะผู้ชมจะได้รับทุกประเด็นไปอย่างแนบเนียนระหว่างรับชม โดยรวมแล้วนะครับจูมันจี t เดอะเน็กซ์เลเวลเป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุกมีแอคชั่นให้ติดตามตลอดทั้งเรื่องสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้เป็นระยะและเป็นภาพยนตร์ที่ผมดูเพลินจนมองข้ามความไม่สมเหตุสมผลของเรื่องไปโดยไม่รู้ตัวครับประเด็นตัวผลึกวันนี้นะครับผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันถึงปัญหาข้อหนึ่งครับปัญหาที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยพบเจอโดยเฉพาะในการทํางานนะครับ และประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการทำงานร่วมกันของคนต่างวัยเอดดี้คุณตาของสเปนเซอร์นะครับได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องครับว่าความแก่มันห่วยโดยท่าทางอันเชื่องช้าและลักษณะนิสัยของเอ็ดดี้บวกกับความชราตามการเวลาของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงสเปนเซอร์ผู้เป็นหลานได้ยากนะครับเขาจึงเกลียดความแก่อย่างที่ผู้สูงอายุหลายท่านเป็นครับดังนั้นเมื่ออยู่กับสเปนเซอร์นะครับเด็กหนุ่มสุดเนิร์ดผู้ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้ว ความต่างวัยของทั้งคู่นํามาซึ่งปัญหาเมื่อต้องเข้าสู่โลกของจูมันจีเพราะการจะเอาชนะจูมันจีได้เนี่ยต้องอาศัยทีมเวิร์กในการทําภารกิจให้สําเร็จครับในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ฟังทุกท่านย่อมต้องเคยใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่สูงวัยกว่าแน่นอนหรือแม้กระทั่งผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็ย่อมต้องพบเจอกับหนุ่มสาวที่อายุน้อยกว่าตนเองในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็มักจะพบเจอปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทั้ง โดยปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยก็คือการนำเอฐฐาทัศนาคติของตนเองไปตัดสินคนต่างวัยครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุในปัจจุบันมักจะมองเด็กรุ่นใหม่ว่าไม่มีความอดทนใจร้อนและสบายกว่าคนรุ่นก่อนเยอะนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มองคนสูงอายุว่าเชื่องช้าไม่ทันสมัยทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและกลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นครับหากลองถอดอคติและเปิดใจคุยซึ่งกันและกันบ้างน,นะครับ ยอมสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในการร่วมงานกันให้ดียิ่งขึ้นไม่มากก็น้อยครับเพราะในฝ้า <c oughs> ของผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่มีมากกว่าคนรุ่นใหม่ก็คือประสบการณ์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าบางเรื่องนั้นประสบการณ์สําคัญมากนะครับและยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบางประสบการณ์นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงโจทย์นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับและต้องไม่ลืมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และลดช่องว่างระหว่างวัยให้ได้มากที่สุดครับเมื่อคุณตาเอ็ดดี้และสเปนเซอร์ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันมากมายนะครับเอ็ดดี้ก็ได้บอกกับสเปนเซอร์ครับว่าการได้แก่ตัวลงนั้นเปรียบเสมือนของขวัญและเป็นเขาเองที่มองข้ามมันไปครับเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับอคติที่สเปนเซอร์มีต่อเอ็ดดี้จึงหายไปอย่างหมดสิ้นครับ แม้ว่าปัญหานี้จะไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนนะครับแต่ผมอยากจะเตือนผู้ฟังทุกท่านให้ระ่ลึกไว้เสมอครับว่ามนุษย์ทุกคนแก่ตัวลงทุกวันครับแล้ววันหนึ่งครับทุกท่านก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่รายล้อมด้วยคนรุ่นใหม่อยู่รอบตัวนะครับเมื่อถึงวันนั้นแล้วทุกท่านอย่าให้ลูกหลานของเราคอยบอกเล่าเรื่องราวของโลกสมัยใหม่ให้ฟังหรืออยาให้พวกเขาตีตัวออกห่างเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆเพียงเพราะความชราของเรามากกว่ากันฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือฟิเมนใน E ีีนี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่องจูมันจี้เดอะเน็กซ์เลเวลนะครับหากใครไปรับชมมาแล้วตรงใจหรือไม่ตรงใจอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยนะครับสั่นเราช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับฝากไปกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดติดตามกันด้วยในอ p พีหน้าฟิเมนจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอะไรต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเมน podcast.